สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจซื้อมะนาวฮอนด้าโคราชค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในช่อง YouTube ของมะนาวนะคะก็คันนี้นะคะที่ทุกคนชมอยู่ค่ะเป็นรถยนต์ Honda City EHEV 4ประตูนะคะเป็นรุ่น SV ค่ะราคาจำหน่ายค่ะอยู่ที่ 729,000 บาทค่ะสีนี้เป็นสีขาวมุกนะคะก็จะมีบวกค่าสีนะคะ 10,000 บาทค่ะก็คันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมะนาวพาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นรอบคันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ทุกคนไม่ได้ยินนะคะหรือมะนาวไม่ได้ยินก็คือตอนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานนะคะก็จะทำให้เครื่องยนต์เรามีเสียงที่เงียบมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้สตาร์ทรถไว้อยู่นะคะสำหรับคันนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มการที่บริเวณด้านหน้าของรถยนต์เลยนะคะก็ด้านหน้าของรถยนต์นะคะก็จะมีชิ้นส่วนนะคะที่เพิ่มเข้ามา2ชิ้นค่ะก็คือจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าซ้ายขวานะคะแล้วก็มีติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมสำหรับไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปก็จะเป็นแบบ LED ค่ะของแท้ก็สามารถเปิดสวิตช์ได้ที่บริเวณการไฟหน้านั่นเองด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าของรุ่น SV นะคะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะล้อนะคะขนาด10สำหรับล้อรถยนต์นะคะก็จะเป็นลายเดียวกันกับรุ่น RS นะคะขนาดเดียวกันเลยเป็นขนาด16นิ้วนะคะถัดมาค่ะชิ้นส่วนนี้ค่ะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็เป็นของแท้มูดูโลนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ติดอยู่แบบนี้เลยแล้วก็ถัดมาค่ะตรงนี้จะเรียกว่าคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้านะคะก็เป็นของแท้เช่นเดียวกันนะคะติดตั้งฟิล์มรอบคันบานหน้าแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะเรียกว่าคิ้วกันศาสตร์ค่ะคิ้วกันศาสตร์ของแท้ก็จะมีปลุกน็อตยึดนะคะอยู่บริเวณนี้แล้วก็ที่มือจับประตูนะคะของรุ่น SVก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีติดกันรอยมือจับประตูนะคะเป็นสีดำของโมเก้นแบบนี้เลยเปิดเข้ามาภายในนะคะคันนี้นะคะ EHEV รุ่น SV นะภายในก็จะตกแต่งด้วยสีแบบว่าสองเฉดสีนะคะก็คือจะมีแบบดำตัดแดงนะคะสำหรับเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้สีขาวแบบนี้สีขาวหรือสีเบจเนาะหน้าตากุญแจรถยนต์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะกุญแจรีโมทสามารถสั่งการสตาร์ทจากกุญแจรีโมทได้นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วมี L Auto ให้นะคะ USB Type A ค่ะ2ตำแหน่งช่องจ่ายไฟสำรอง1ตำแหน่งค่ะแล้วก็คันนี้มีไฟส่องสว่างที่เท้านะคะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีติดตั้งคิ้วบันไดแบบ LED นะคะก็จะมีคำว่า City นะคะแล้วก็มีไฟแสดงเป็น LED อยู่ตรงนี้เลยถัดมานั่งด้านหลังนะคะก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะก็มีแอร์ตอนหลังให้นะคะพร้อมกับช่อง Type C ให้อีก2ตำแหน่งนะคะนั่งไปชาร์จไปนะคะแล้วก็แอร์เย็นๆช่ำบริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะก็มีติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะก็เป็นสีดำแบบนี้นะคะแบบ RS เลยแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังอีก2ชิ้นนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็คันนี้มีติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์ด้านท้ายนะคะก็จะเป็นแบบว่าของแถมอื่นๆเพิ่มเติมนะคะหมอนรองคอนมหุ้มเมลม่านบังแดดค่ะผ้าคลุมรถมีชุดเซฟตี้ค่ะในนี้ก็จะมีสายหน้าสูทสายพวงแบบถัดท้ายนะคะใต้ถัดท้ายก็จะมีแบบว่าเป็นพวกชุดปะยางนะคะในรถ EHEV แล้วก็สำหรับแป้นวางเท้านะคะเดิมๆนะคะก็จะไม่มีแบบนี้นะแต่มีติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปค่ะแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตก็เป็นของแท้เช่นเดียวกันคันนี้ไม่ได้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถนะคะลูกค้าไปติดเองนะก็รุ่นนี้นะคะก็ SV ค่ะ 729,000 บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมกับค่าสีนะคะราคาดีประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะคะสำหรับ Honda City EHEV ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามมะนาวทาง LINE@ ได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ